เพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ Oppo OnePlus Realme เนี่ยรำคาญปุ่มตรงนี้เหมือนผมไหมครับมันจะเป็นปุ่มเสริมตอนที่เราอยู่ในขนาดล็อกหน้าจอนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นกล้องเข้าใจได้ใช้งานบ่อยนะครับแต่ส่วนตรงนี้เป็น Google Assistant บางทีไปบังเอิญโดนเนี่ยรู้สึกรำคาญมากๆเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าตรงนี้ครับใครอยากปิดปิดได้ครับหรือว่าใครอยากเปลี่ยนให้มันเป็นปุ่มการทำงานอย่างอื่นก็สามารถตั้งค่าได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับเอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการปิดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่แอปการตั้งค่าของตัวเครื่องนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อที่เมนูหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีเมนูทางลัดหน้าจอล็อกนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยพอเราเข้ามาในทางลัดหน้าจอล็อกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยปุ่มทางลัดที่อยู่ด้านซ้ายตอนล็อกหน้าจอเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้นะครับโดยปกติเนี่ยทางระบบตั้งให้เป็น Google Assistant นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ควบคุมนะครับหรือว่าจะเป็นไฟฉายหรือสำหรับใครที่ต้องสแกน QR บ่อยๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรหัส QR ก็ได้นะครับและถ้าใครไม่อยากให้มันมีปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เลยก็เลือกที่หัวข้อไม่มีได้เลยนะครับเพียงเท่านี้มันก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับกลับออกมาใช้งานมือถือได้ตามปกติเลยนะเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วเปิดให้ดูนะครับว่ามันหายไปหรือยังก็จะเห็นแล้วนะครับว่าปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยหายไปแล้วนะครับไม่ต้องมีให้มารบกวนจิตใจหรือว่าบังเอิญไปกดโดนนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ Oppo OnePlus Realme ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ